หลังจากที่รีวิวปืนมาหลากหลายกระบอกก็ถึงเวลาแล้วที่จะมารีวิวเหล่าปืนใน AirDrop กันแล้วอย่างที่ทุกๆคนรู้กัน AirDrop จะสุ่มลงมาจากเครื่องบินซึ่งเหล่าของที่ดรอปจาก AirDrop นั้นล้วนเป็นของมีค่าที่เป็นที่ต้องการทั้งนั้นเช่นกระเป๋า3หมวก3กระเป๋า3กิลี่สูตร First Aid Kit อะดรีนาลีนไซลิงอุปกรณ์แต่งปืนต่างๆและปืนสุดโหดซึ่ง Super Play ก็ได้รีวิวไปแล้วหลายกระบอกใครที่ยังไม่ได้ดูก็กดที่รูปได้เลยและในส่วนที่ยังไม่ได้รีวิวก็มี M249 กอซ่าและ AUG 3กระบอกนี้นั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาดูกันเลยมาที่กระบอกแรก M249 ปืนไลท์แมชชีนกันสัญชาติอเมริกาแต่จะพูดว่าเป็นปืนสัญชาติอเมริกาเต็มปากคงไม่ได้เนื่องจาก M249 นั้นได้พัฒนามาจากปืนมินิมีซึ่งเป็นปืนสัญชาติเบลเยียมจำให้ปืน M249 เป็นปืนลูกครึ่งระหว่างเบลเยียมและอเมริกานั่นเองด้วยรูปลักษณ์ของปืนนี้มีขนาดใหญ่หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีปืนนี้ผลิตมาตั้งแต่ปี1984ใช้กระสุน 5.56 บรรจุกระสุน100นัดระยะเวลารีโหลด 7.6 วินาทีซึ่งถือว่านานมากทำให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เสี่ยงตายมากเลยทีเดียวความเร็วกระสุน915เมตรต่อวินาทียิงได้เฉพาะโหมดออโต้เท่านั้นค่าความเสียหาย45ดาเมจต่อนัดค่าความเสียหายจะลดลงตามระยะทางการยิงตำแหน่งที่ยิงและเกราะหรือหมวกของผู้ถูกยิงข้อดีของปืนนี้คือกระสุนที่มากสามารถกราดยิงเหล่าศัตรูได้ดีไม่แม่นก็ลากไปเลยยิ่งนอนยิงยิ่งยิงได้ดีขึ้นเหมาะกับการยิงกดศัตรูกราดยิงในวงท้ายๆข้อเสียของปืนนี้คือเวลารีโหลดที่นานมากและยังเป็นปืนที่เปลืองกระสุนอย่างมากแถมไม่สามารถใส่อุปกรณ์เสริมใดๆได้ในส่วนของการยิงถ้ายิงที่ตัวแบบไม่มีเกราะก็3นัดเกราะ1 4นัดเกราะ2 4นัดเกราะ3 5นัดซึ่งถือว่าแรงกว่าปืนอื่นๆที่ใช้กระสุน 5.56 ด้วยกันเลยส่วนถ้ายิงที่หัวหัวเปล่าเน้นๆนัดเดียวนอนหมวก1 2นัดหมวก2 2นัดหมวก3 3นัดปืนนี้ไม่สามารถใส่อุปกรณ์เสริมอะไรได้แต่สามารถใส่กล้องช่วยเล็งทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือแล้วกระบอกต่อมาAUG ปืน Assault Rifle สัญชาติออสเตรียซึ่งโมเดลในเกม PUBG Mobile นี้เป็น AUG A3 รุ่นพัฒนาจาก AUG ปืนนี้มีมาตั้งแต่ปี1978โดยประจำการที่กองทัพออสเตรียในชื่อ STG 77ผลิตโดย Steyr Mölnlycke และได้ปืนนี้เป็นปืนที่ใช้ง่ายแม่นยำจึงทำให้ได้ประจำการในหลายๆประเทศและยังพัฒนาต่อไปอีกหลายรุ่นนั่นเองปืนนี้ใช้กระสุน 5.56 บรรจุกระสุน30นัดความเร็วในการรีโหลด 3.5 วินาทียิงได้ทั้งหมดยิงทีละนัดและอัตโนมัติความเร็วกระสุน940เมตรต่อวินาทีซึ่งเร็วมากทำให้ไม่ต้องยิงเผื่อมากนักในการยิงระยะไกลค่าความเสียหาย43ดาเมจต่อนัดค่าความเสียหายจะลดลงตามระยะทางการยิงตำแหน่งที่ยิงและเกราะหรือหมวกของผู้ถูกยิงปืนนี้มีความเร็วกระสุนที่มากทำให้ยิงในระยะไกลได้ดีอัตราการยิงก็สูงปืนนี้เป็นปืนที่ยิงได้ดีในทุกๆระยะเลยทีเดียวส่วนของการยิงแต่ยิงที่ตัวแบบเปลือยเปล่าโนเกราะก็3นัดเกราะ1 4นัดเกราะ2 4นัดเกราะ3 6นัดส่วนการยิงเฮดช็อตยิงเพียงนัดเดียวก็แหลกเป็นเม็ดทรายหมวก1 2นัดหมวก2 2นัดหมวก3 3นัดอุปกรณ์เสริมที่แนะนำก็คือปลอกเก็บเสียงเพื่อทำให้ศัตรูหาตำแหน่งเราได้ยากมากขึ้นหรือคอมเพนเซเตอร์เพื่อลดแรงถีบของปืนลงด้ามจับตรงในกรณีที่ยิงหลายๆระยะแต่ถ้าเน้นยิงระยะไกลควรใช้ด้ามจับน้ำหนักเบาแม็กเพิ่มความจุและความเร็วรีโหลดกระบอกสุดท้ายกอซ่า Assault Rifle สัญชาติรัสเซียปืนนี้ผลิตในปี1994ซึ่งคำว่ากอซ่าภาษารัสเซียนั้นแปลว่าฝนฟ้าคะนองซึ่งให้ความรู้สึกดูน่ากลัวอันตรายเป็นปืนที่ใช้ในหน่วย Space Nat ของรัสเซียที่โด่งดังเรื่องความเก่งกาจเลยทีเดียวปืนนี้เป็นปืนที่ผมชอบเป็นพิเศษเพราะเป็นปืนที่ยิงได้รัวกว่า AKM แต่ความแรงของปืนเท่ากันทำให้ปืนนี้เป็นเพชฌฆาตในระยะใกล้เลยทีเดียวใช้กระสุน 7.62 บรรจุกระสุน30นัดความเร็วกระสุน715เมตรต่อวินาทียิงได้ทั้งหมดยิงทีละนัดและอัตโนมัติความเร็วรีโหลด3วินาทีค่าความเสียหาย49ดาเมจต่อนัดค่าความเสียหายจะลดลงตามระยะทางการยิงตำแหน่งที่ยิงและเกราะหรือหมวกของผู้ถูกยิงปืนนี้มีอัตราการยิงที่สูงกว่า AKMซึ่งได้เปรียบกับปืน AR ด้วยกันในการยิงระยะใกล้อย่างแน่นอนในส่วนของการยิงที่ตัวไม่มีเกราะก็3นัดเกราะ1 3นัดเกราะ2 4นัดและเกราะ3 5นัดส่วนยิงหัวไม่มีหมวกเพียง1นัดก็กลายร่างจากคนเป็นกล่องทันทีหมวก1 2นัดหมวก2 2นัดหมวก3 2นัดเป็นปืนที่แรงจริงๆให้ตายสิอุปกรณ์เสริมที่แนะนำก็คือปลอกเก็บเสียง AR เพราะกอซ่าสามารถใส่ได้เฉพาะปลอกเก็บเสียงเท่านั้นแมกกาซีนเพิ่มความจุและความเร็วรีโหลด
แม้ว่า AirDrop จะเป็นเป้าหมายของเหล่านักล่าของทำให้หลายๆครั้งนักโดดลมเกิดการปะทะแย่งกันบ่อยครั้งแต่ไม่ว่าจะเสี่ยงแค่ไหนก็มีคนดันด้นไปเสมอหรือถ้าโชคดีได้แฟร์กันยิงขึ้นฟ้าแล้วได้ AirDrop พิเศษก็ได้ปืนเหล่านี้เช่นกันปืนเหล่านี้คุ้มค่าเสมอให้เสี่ยงชีวิตและ AirDrop ก็ไม่ได้มีแค่ปืนเงี่ยหูฟังฟังเสียงเครื่องบินและเดินทางตามหา AirDrop ได้เลยใครอยากให้ซุปเปอร์เพย์ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างสำหรับวันนี้สวัสดีครับ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 ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ